swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fuck. Try to live. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่ลอเลี่ยวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็นลอเลี่ยวคอมโบกับอาย่านะครับผมบอกเลยนะครับว่าคอมโบนี้คือคอมโบบอสแมปนะครับผมฝั่งนู้นเนี่ยมา5ก็ยังเอาไม่ลงนะครับผมมันเป็นคอมโบที่โหดมากๆนะครับผมได้กันแบบยันในป้อมเลยนะครับผมมันจะโหดสักแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไว้รับชมในตัวเกมนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยผมจะมาแนะนำเซตไอเทมรูนพลังแฝงของลอเลี่ยวที่ผมใช้ในเกมนี้ก่อนนะครับผมสำหรับบูทของลอเลี่ยวนะครับผมจะใช้เป็นบูทลดคูลดาวน์นะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นออกออฟเดอะมาจายนะครับแล้วผมก็ต่อด้วยอาโกนี่เลยนะครับเนื่องจากเกมนี้มันผมง่ายที่จะได้เปรียบนะครับผมก็เลยไม่ออกตัดเลือดนะครับแต่ถ้าเกมไหนมันเสียเปรียบควรจะออกตัดเลือดแทนอาโกนี่นะครับแต่ในกรณีเกมนี้ผมได้เปรียบผมเลยขึ้นเป็นอาโกนี่เอามากดดาเมจนะครับผมแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยผมก็ออกของมากันเป็นการโตเวทนะครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเป็นป่าเวทนะครับผมก็เลยต้องออกของการเวทด้วยจะออกเป็นไกอาเหมือนผมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะไปออกเป็นทอยก็ได้ที่ผมเลือกออกเป็นไกอาเนี่ยเพราะว่าเกมผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนำผมค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่นะครับแล้วไกอามันก็ทำให้เราเลี้ยวในเก่งนะครับผมเพราะว่าเราเลี้ยวเนี่ยเดินเร็วนะครับผมและแถมโดนตีเนี่ยยังเด้งเลือดสู้อีกนะครับผมมันเป็นเทมที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมถ้าเจอลอเลี่ยวเซตเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องมีตัดเลือดนะไม่งั้นเนี่ยเลือดลอเลี่ยวมันจะเด้งเรื่อยๆเด้งจากพาสซีฟเด้งจากไกอาด้วยมันจะค่อนข้างโกงนะครับผมส่วนชิ้นต่อไปที่ผมจะออกเนี่ยก็จะเป็นมงกุฎนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวแข็งนะครับผมเป็นไอเทมพิกไฟนะก็ประมาณนี้สำหรับไอเทมของลอเลี่ยวในเกมนี้นะครับในส่วนของรูนลอเลี่ยวนะครับผมสีแดงเนี่ยจะเป็นรูนเสก10นะครับผมสีม่วงเนี่ยจะเป็นบัตรเมจิก5เม็ดนะครับผมแล้วก็เป็นสปิริต5เม็ดนะครับส่วนสีเขียวจะเป็นซีเคท10เม็ดเลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็จะได้พลังเวทเวทแวมไพร์คอลลีเคลื่อนที่หัวโจมตีแล้วก็เดลุคูดาวนะครับผมประมาณนี้นะครับรูนลอเลี่ยวที่ผมใช้นะครับผมและในส่วนของพลังแฝงเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้นะครับเป็นเดวิลอเวคคันนิ่งเลยนะครับผมแล้วก็ห้อยตัวแข็งมาด้วยนะครับพลังแฝงลอยอีกอันนึงก็จะเป็นกันสลิงเกอร์นะครับผมเอามาเพิ่มดาเมจลอเลี่ยวให้มันสกิลแรงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์ผมหน่อยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ไม่ขอเยอะนะครับขอสัก300ไลค์นะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับผมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมทุกคนครับฝั่งนู้นเนี่ยกำลังจะเจอกับภัยพิบัติแล้วนะครับผมมหาภัยพิบัติเลยแหละเพราะว่าทีมผมมีลอเลี่ยวกับอาย่านะครับผมไอ้2ตัวนี้นะถ้าอยู่ด้วยกันคือผมบอกเลยโคตรบอสแมปนะครับมันโหดมากนะครับลอเลี่ยวกับอาย่าคือลอเลี่ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่สิอาย่าเดี๋ยวมันชงให้ลอเลี่ยวเนี่ยคือแบบเป็นเทพเจ้าได้เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้อวยนะคือมันเก่งจริงนะครับไอ้คอมโบนี้แต่ถ้ามันทามมิ่งไม่ได้คือเดินเกมไม่ได้ถ้าต้นเกมคือเล่นพลาดก็คือเจ๊งเหมือนกันนะก็พยายามเล่นต้นเกมให้มันได้นะครับผมแล้วเมสังกูเนี่ยเป็นเตลเซียนด้วยนะครับผมถ้าเกิดกระโดดไม่ดีอาจจะโดนแช่ได้นะครับผมอาย่านายไปทำอะไรตรงกลางโอเคผมจะเดินมาแก๊งล่างนะครับผมอาจจะแบบกระโดดเข้าไปต่อนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าคนนี้เขายังไม่เวลโอเคเขามีดึงแล้วนะครับผมโอเคมาช่วยแครี่เคลียร์คิปนะครับก็เหมือนมาดูดเวลแหละผมต้องการเวล4เร็วนะครับผมกลับการดีกว่าเพื่อนเวเลสฉันกำลังมาเวเลสอุ้ยเวเลสคนดีจัดมีรอผมด้วยนะครับจัดไปดิ1ชุด1ชุดโอเคก็เจ็บนะ
อย่างนี้คือเวทป่าได้ใช่ไหมเวเลสใช่เวเลสบอกว่าใช่มันก็ต้องใช่แหละเพื่อนจังหวะนี้ก็ต้องเวทแล้วล่ะเพราะว่าเขาเจ็บอะป่าเขาอะถ้าป่าเจ็บโดนเวทเนี่ยคือแบบโคตรซวยนะครับผม5เราเตลเซียนช่วยทำดาเมจด้วยนะครับโอเคเราได้บูมาใช้ด้วยนะครับผมคีร่าโดนทิ่มเข้าไปนะครับผมโฟกัสคีร่านะครับจังหวะนี้ก็ได้ไหมทีนึงเฟิร์สบัตนะครับผมเฟิร์สบัตเป็นของผมจังหวะนี้ก็กลับเข้ามาเล่นไวโอฟิกเกอร์นะครับก็นัวกันไปแต่ว่ายังมีผมอยู่ก็ฟิกเกอร์2นะครับผมไวโอกับมิน่านะครับ2ฟิกเกอร์เสียไปแล้วนะครับผมก็โอเคขโมยตัวเล็กต่อได้เลยนะครับโคตรได้เปรียบทุกคนคือคีร่าเขาเจ็บไงแล้วโลมไม่ได้มาเดินกันป่าให้นะครับผมก็เลยโดนเวทไปตามระเบียบนะครับช็อตนี้ผมไปเอาเวล4ก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยมาเล่นตรงมังกรนะครับผมถ้าเกิดเล่นเลยเนี่ยมันจะเสี่ยงหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเวล4เนี่ยเราจะได้เปรียบแน่นอนนะครับผมรอเรียกเวล4มันโหดไงแล้วอาญาก็น่าจะ4ไปกับผมด้วยนะครับผมโอเค4คู่งี้ก็สบายเพื่อนอาญามาเร็วผมไม่รอละผมใส่แล้วผมใส่โอ้โหเขาหนีได้ไหมล่ะทีเดียวฟิกเกอร์ค่อยเรียบร้อยนะครับผมโดนนะอาญาเป่าปีเป่าแตนะครับผมช็อตนี้ผมก็เข้าโอ้โหแต่คีร่าเหยียบหัวผมน่าจะไม่รอดดาเมจมันแรงเกินไปนะเพื่อนโอเคช็อตนี้อุ๊ยเทลเซียนแช่สวยแล้วก็อันติสวยด้วยนะครับเวเลสขัดขืนดิ้น1ทีโอเมียนมานะครับฟิกเกอร์ดึงว่าวนะครับแต่จับโดนช็อตนี้ยูทอนก็ยิงฮ่าทอนน่าจะได้นะครับผมอุ๊ยทริปเปิลคิวของทอนนะครับผมอย่างนี้ก็รวยดิอย่างนี้ก็รวยกันตายนะครับช็อตเมื่อกี้นี้ผมก็เป็นตัวเทรดไปนะครับผมกีล่าเขาคอมโบผมก็ไม่มีสกิลดิ้นอ่ะก็ต้องยอมมอบนะครับเฮ้ยได้ไปปิดล่างได้นะโอเคเขาถอยแล้วนะครับถ้างั้นผมจะเคลียร์กลางก่อนนะครับผมเคลียร์กลางก่อนแล้วค่อยเดินก็ได้นะครับผมเพื่อนก็น่าจะเซฟในป้อมไปนะครับเพื่อนเราเล่นรู้งานอยู่นะครับผมยืนหลังป้อมเลยนะครับเรากำลังมาแล้วเพื่อนใจเย็นไว้ใจร่มผมรอก่อนตรงนี้โอเคผมน่าจะเล่นได้แล้วนะมาเดินใส่เลยครับมาดิเพื่อนแล้วก็การกติแล้วก็ใส่เรียบร้อยนะครับ1คิวโอเคก็ถอยไปว่ะก็ถือว่าสวยอยู่นะโอเคเดินกับการของเราต่อนะครับผมข้างบนมีบวกว่ะผมต้องไหลขึ้นบนเลยแน่นอนนะครับเรามาแล้วเพื่อนใจแข็งไว้เพื่อนทาจิผมไม่ทันเพื่อนอ่ะดิขอโทษด้วยนะเพื่อนเราเดินช้าผมใส่สปีดเดียดมาแค่5เมตรอ่ะมันแบบเดินช้านะครับผมแต่ว่าผมต้องยอมเดินช้าเพราะว่าผมใส่รูนบัตรเมจิกรูนดูดเลือดมานะครับผมมันจะทำให้ผมเก่งในไฟมากขึ้นนะครับอุ๊ยไอ้หนุ่มคนนี้ก็ต้องตามแล้วปะนี่แน่กระโดดหลบคีร่าด้วยนะครับผมเอาไป1คิวโอเคพอละเราเสียอันติแล้วนะครับผมถ้าเกิดผมยังมีอันติอยู่ผมอาจจะไล่คีร่าต่อนะครับก็จ่ายสกิล1เคลียร์คีปไปก่อนนะครับผมก็ระวังดาเมจนิดนึงนะครับจ่ายเคลียร์คีปไปเลยเวเลสเปิดเข้าไปนะครับผมเกี่ยวไม่โดนจังหวะนี้มีหน้าก็เกี่ยวคืนนะครับโอ้โหผมปาดไม่โดนด้วยนะครับผมช็อตนี้ลำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่อยากลำตรงๆนะครับผมก็กลัวเหมือนกันนะก็เลยแบบลำแบบอ้อมๆเอาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทอนสวยนะครับผมได้ป้อมล่างมาด้วยนะครับช็อตนี้โอเคผมจะเคลียร์กลางอะไรอะเตลเซียนไม่อยากกระโดดใส่เตลเซียนนะเพราะว่าเขาน่าจะแช่ตัวเองอะวิโดนจับแล้วยังไงอะสู้ปะล่ะโอเมนอย่าหนีดิโอเมนอย่าหนีดิสู้ดิเจ็บฟรีนะอย่างนี้คือป้อมบนแตกนะโอเมนอยู่ๆมาจับล้อเลี้ยว เป็นแค่ตัวตีใกล้มาจับล้อเลี้ยวเฉยโอเคช็อตนี้เราลงปิดล่างได้นะครับผมเอาวะน่าจะตายนะครับผมน่าจะมีสักคนที่ต้องตายตามไปอุ้ยมันแข็งกว่าทุกคนโหอุ้ยทอนฟิกใส่สวยอยู่นะแต่ทอนโดนแช่เดโอเคไม่เป็นไรช็อตนี้เดี๋ยวเราเดินกลับกลางนะครับผมน่าจะไม่มีไฟอะไรเกิดขึ้นละหรือว่าเราจะตีดะตีมังกรก็ดีนะครับผมว่างๆมีอะไรทำก็ตีมังกรไปนะครับเพื่อเราจะได้ฟาร์มง่ายๆนะครับเราได้บัฟมังกรมาเนี่ยคือจะตีคลิปแรงขึ้นนะครับผมก็ฟาร์มง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเก็บมานานหน่อยนะครับรอเรียกเป็นตัวอ๋อผมลืมนะครับผมถ้าเกิดเก็บไอ้พยาบาลเนี่ยคือคนที่อยู่บนอาญาจะเป็นคนได้นะครับรีบไปช่วยเพื่อนดีกว่านะครับผมมีหน้าเดินมานะครับไม่ได้กลัวใครนะครับผมเพราะว่าเรามีพลังอาญารอเรียกอยู่ยังไงล่ะมาดิกระโดดหลบด้วย
มากดแข็งนะครับหลบสกิลแล้วก็สวนนะครับผมแล้วก็สวนเข้าไปอีก1ทีแล้วก็รอกระโดดปึ๊บเหยียบตายป่ะโอเคสวยมีหน้ามานะครับผมก็ยังไม่หวั่นก็ยังซัดต่อ เสียดายโดนคอเลยล้ำไม่ได้นะครับมาเด้คือฝั่งหนูที่ตัวที่ผมจะต้องกลัวเนี่ยก็คือเตลเซียนแล้วก็ไวโอเลตนะครับถ้าโดนเตลเซียนแช่ก็โอกาสตายค่อนข้างสูงแล้วก็ดาเมจโป๊กจากไวโอเลตนะครับผมรอเรียกมันค่อนข้างที่จะแพ้แครี่ที่มันแบบเป็นตัวเบิร์ดแรงๆอ่ะพวกไวโอเลตโจ๊กเกอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมอุ้ยดึงเพื่อนเราแต่เพื่อนเราขี่คอเรากลับมาแล้วผมก็ลำแล้วผมก็ลำแล้วผมก็ลำผมก็ยังคงลำอยู่ตอนนี้ยังลำอยู่อู้ยืนกองอย่างนี้โคตรชอบก็ลำต่อไปก็ลำต่อไปก็เอาอย่าในป้อมไปเลยแล้วกันเฮียจบ3ต่อ4นะครับผมไฟนี้คีล่าเดินมานะครับผมรอสวนแล้วมันถอยไอตัวนี้มันพิ้วถ้าไม่ใช่คีล่าไม่ใช่ตัวกระโดดนี้ผมว่าไม่รอดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับผมเติมเลือดหน่อยเราต้องออกการเวทนะครับชิ้นต่อไปเพราะว่าเกมเราได้เปรียบแล้วนะครับดาเมจเราพอแล้วนะครับเราต้องการของแบบไม่ให้มันยืนได้นานแบบไม่ให้มันตายง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ต้องเป็นการเวทนะครับเพราะว่าป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นป่าเวทนะครับการออกการเวทก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเกมนี้ผมจะขึ้นเป็นไกอาร์มานะครับไกอาร์จะทำให้เราเดินเร็วนะครับผมแล้วก็เด้งเลือดตายยากดีนะครับป่าเนี่ยเราต้องระวังเตลเซียนอยู่นะครับดูดิไวโอเขายิงผมอะแต่เลือดผมเด้งคืนนะครับนี่เนี่ยกระโดดใส่เลยแล้วกันไม่อะเอาเปล่าโดนนะโดนดาเมจผมไปนะเริ่มเจ็บๆกันแล้วดิเริ่มหัวก็จะปูดๆเอ้ยอะไรโอเมนเอ้ยโอเมนถลายกำแพงหมดทุกคนคีล่าไม่รอดนะครับดันคลิปล่างหรือคลิปกลางก็ได้นะครับแต่ช็อตนี้ผมขอบูก่อนแล้วกันอุ้ยตรงนั้นคือเวเลสก็กระโดดไปย่ำหัวเตลเซียนล่วงไปเลยนะครับผมโอเคดันคลิปล่างนะครับเรามาแล้วยังไงช็อตนี้คีปกำลังจะมาอีกเวฟหนึ่งนะครับผมอุ้ยเอ้ากดยอมแพ้เลยนะครับผมมันต่อต้านพลังบอสไม่ได้จริงๆนะครับผมเนี่ยแหละคือบอสแมปนะครับอย่าปล่อยให้รอเรียกกับอาย่ามันอยู่ด้วยกันนะครับผมถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันคือมหาภัยพิบัตินะครับผมคือดาเมจมันค่อนข้างเวอร์อะดาเมจอาย่ามันก็แบบแรงนะมันเหมือนจะไม่แรงแต่ก็แรงนะเราเลี้ยวมันก็เป็นตัวแรงอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นตัวผิวนะครับแล้วมีเกาะอาญามีอีกมันก็ทำให้เราเลี้ยวเนี่ยตายยากนะครับแล้วก็มีวีคจากอาญามีก็ถึกไปอีกเราเลี้ยวมันก็เอาฟิกเกอร์มีอีกมันก็ผิวเข้าไปใหญ่นะครับผมสามารถกระโดดเข้าไปล้วงแครี่ข้างหลังหรือล้วงเมดได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีฟิกเกอร์แล้วไงเราไม่ต้องเอาวีคมาอาญาวีคมาให้แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบอุ้ยเตลเซียนเม็ดม่วงด้วยนะครับผมโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ